12 19นาทีกลับมาติดตามรับชมเอ็มบีทีนิวส์ภาคเดกกับเราสคนและทีมงานกันต่อนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงเบรกที่ผ่านมาว่าช่วงนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบทางธรรมชาติซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาและมันก<ช>็จะ<ช>แรงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดแหล่งน้ําธรรมชาติหลายจุดตอนนี้ประสบปัญหาภัยแรงนะครับรวมไปถึงบึงบอระเพ็ดที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ คุณเมย์บอกว่ารู้จักในชื่อของการที่มีจระเข้อยู่เยอะๆใช่ไหมค่ะพอพูดถึงแบบนี้ต้องเห็นภาพจระเข้แต่ว่าตอนนี้มีเรื่องของปัญหาระบบน้ำจะส่งผลด้วยไหมคุณประเทศระบบนิเวศนะครับมีสัตว์อยู่ที่นั่นร้อยกว่าชนิดนะครับแล้วก็เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเนี่ยมันกําลังจะสูญสลายหายไปเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พากันเร่งสูบน้ำเนี่ยนะครับเข้าไปในบึงเพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศและก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ของตําตำบลโดยรอบบึงบระเพ็ดนะครับ โดยนายพาดนถาวรกริตรัฐนะครับอธิบดีรกรมทรัพยากรน้ําและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตอนนี้เร่งสูบน้ำครับเพื่อที่จะบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรักษาระดับน้ําและก็รวมไปถึงระบบนิเวศพันธุ์พืชและก็สัตว์น้ําของบึงบอระเพ็ดตามข้อสั่งการของพลตบวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่างที่บอกไปบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นบึงทะเลสาบน้ําจืด ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเนื้อที่นี่ก็โอ้โหมหาศาลเลยครับ1นึ0 0 0ส,สมมกว่าไร่แล้วก็มีสัตว์อาศัยอยู่148ชนิดและก็พืชชนิดที่สําคัญสําคัญเนี่ยมากถึง44ชนิดนะครับโดยวันนี้ก่อนเริ่มเดินเครื่องสูบน้ําทางสํานักทรัพยากรน้ําที่2ก็นําเอาเครื่องจักรขุดลอกเปิดทางน้ําที่แม่น้ําน่านไว้ก่อนเนื่องจากว่าแม่น้ําน่านเองก็เกิดการตื้นเขินนะครับจากตะกอนดินและทราย ที่ไหลามาทับถมจําเป็นจะต้องมีการเร่งเปิดทางไว้ก่อนที่จะสูบน้ําเข้ามาถึงบึงบอระเ็ดได้โดยโรงสูบน้ำไฟฟ้าตำบลทับกรฤดอำเภอชุมแสงก็จะเร่งสูบน้ำนะครับในอัตราอยู่ที่1800ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ใช้2เครื่องก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับถึงวันที่13พฤษภาแล้วก็หากบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามเป้าหมายก็จะหยุดการเดินเครื่องสูบน้ำทันที ขณะที่ทางคุณทวีเสริมพักดีกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็บอกว่ามติของทางจังหวัดเนี่ยให้เติมน้ําเข้าบึงบอระเพ็ดเพิ่มขึ้นให้ได้ปริมาณอยู่ที่กว่า6กล้านสองแสนลูกบาทเมตรเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศและก็ที่สําคัญท่านผู้ว่าเนี่ยฝากไปถึงองค์กรผู้ใช้น้ําและก็ฝ่ายปกครองให้ช่วยกันบริหารจัดการน้ําเพื่อที่จะใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอในช่วงของฤดูแรงนี้ เอาไว้ด้วยนะครับนี่เราเห็นตัวอย่างพื้นที่เกาะนะครับหลายเกาะเลยในบ้านเรานี่แหละนะครับที่ตอนนี้เริ่มที่จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการจ่ายน้ําด้วยจ่ายวันนี้หยุดไปอ,อีก2วันแล้วก็ไปจ่ายในพื้นที่อื่นๆต่ออันนั้นก็ค่อนข้างจะวิกฤตเหมือนกัน,นรเราไม่เพียงพอต่อการใช้นยม,มีปัญหามีผลกระทบมากต่อการอุปโภคบริโภคนี่นบว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกัน